วันนี้มีงานเสวนาศิลปกรรมไทยในพระราชพิธีนะครับผู้รับเชิญก็คืออาจารย์ก่อเกียรติทองผุดผู้ออกแบบพระเมรุมาตรในหลวงรัชกาลที่9นะครับบนเวทีในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์คำถามในเวทีนี้ก็คือศิลปกรรมไทยจะเลือนหายไปจากความทรงจำหลังจากที่พระเมรุมาตรอันวิจิตรได้ถูกรื้อถอนไปจากท้องสนามหลวงแล้วจริงหรือไม่จะมีหนทางไหนที่จะให้ศิลปกรรมไทยได้รับการสานต่อรุ่นต่อรุ่นไปฟังจากอาจารย์ก่อเกียรติทองผุดครับเมนรุมาตรไปประมาณจะใกล้จะแล้วเสร็จแล้วแหละค่ะคุณวิทยาเนี่ยก็โทรมาคุณก่อเกียรติเนี่ยเราน่าจะบันทึกเหตุการณ์เรื่องราวเกี่ยวกับพระเมรุมาตรค่ะผมบอกว่าผมเขียนผมคงเขียนไม่ได้แล้วก็แล้วจะทำยังไงที่จะเขียนออกมาได้เนี่ยเพราะว่าผมไม่มั่นใจแต่พี่วิทยาบอกถ้าคุณเขียนหนังสือเล่มนี้คงขายไม่ได้อะคุณก่อเกียรติค่ะเราต้องเขียนยังไงให้คนทั่วๆไปอ่านได้ให้เป็นกำลังใจในการทำงานหรือว่าบันทึกเหตุการณ์เกี่ยวกับพระเมรุมาตรครั้งนี้อาจจะเป็นเกร็ดหรือเป็นองค์ความรู้หรือวิธีคิดของคุณก่อเกียรติว่าจะคิดออกแบบหรือว่าความคิดที่คุณก่อเกียรติได้มาเรื่องราวของพระเมรุนั้นไว้เหอะเดี๋ยวมันจะเวลาจะล่วงเลยไปค่ะโอ้ยก็จริงนะเพราะว่าการได้มาหนังสือหรือว่าการได้มาองค์ความรู้นั้นเราจะต้องทำตั้งแต่เนิ่นๆการได้ออกแบบพระเมรุมาตรนั้นคือสูงสุดของชีวิตอยู่แล้วและการคิดหรือการกำหนดเขาเรียกว่าโลกแห่งจินตนาการหรือว่าการถวายพระเกียรติให้กับพระองค์ครั้งสุดท้ายนั้นต้องแสดงออกมาในลักษณะอย่างไรโดยความที่เป็นพระเมรุมาตรนั้นมันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างด้วยกันองค์ประกอบสัก3เรื่องก็ได้1คือเรื่องของกติความเชื่อต่างๆในเรื่องของความตายของมนุษย์นั่นเองแต่นี่เป็นความตายของพระมหากษัตริย์คือการสวรรคตต้องไปสู่อีกภพหนึ่งการจำลองเขาหรือกำลังคิดถึงหลักไตรภูมิที่จะบอกว่าสวงสวรรค์อยู่ในตำแหน่งใดนั้นนั่นคือเราต้องจินตนาการออกมาได้อยู่ที่ท้องสนามหลวงและอีกเรื่องหนึ่งนั้นคนที่จะออกแบบพระเมรุมาตรนั้นต้องเข้าใจเรื่องของงานสถาปัตยกรรมไทยอย่างแจ่มแจ้งหรือชัดเจนถ้าถามว่ามาที่ผมนั้นมีประสบการณ์เพียงใดเหรอถึงกล้าหาญหรือได้โอกาสได้ออกแบบพระเมรุขนาดนั้นต้องเรียนตรงๆจริงๆผมทำงานอยู่กับท่านนาวุฒิเงินจูกลิ่นซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติและเป็นพวกแบบพระเมรุมาตรทั้ง3พระเมรุก็คือเมรุตั้งแต่สมเด็จย่าและพระพี่นางและก็เจ้าฟ้าเพชรนั่นตั้งแต่สมเด็จย่านั้นผมก็ร่วมทำกับท่านแล้วและผมทำมา2เมรุ3เมรุด้วยกันทำให้เรามีความเข้าใจแต่ถามว่าความเข้าใจนั้นมันไม่บรรลุหรอกครับถ้าเราไม่ได้ทำเมรุของในหลวงรัชกาลที่9ว่ารูปแบบหรือวิธีคิดหรือรังสรรค์เพื่อจะบอกว่าถ้าเมนรายการที่9นั้นเป็นรูปแบบใดหรือเป็นอะไรตอนนี้ผมตอบได้แล้วเพราะว่าเมรุมาตรนั้นเสร็จแล้วผมจินตนาการออกมาแล้วเป็นลักษณะ9ยอดแต่ก่อนหน้านี้ผมคิดไม่ออกจริงๆว่าแบบพระเมนนั้นเป็นอย่างไรแต่ผมคิดได้อย่างเดียวว่าถ้าเมนสำหรับพระมหากษัตริย์นั้นน่าจะเป็นรูปแบบเหมือนรายการที่5ที่เป็นลักษณะ5ยอดหรือเมนสมัยรายการที่6ที่เป็นลักษณะยอดเดียวและเมนและการของรายการที่8แต่นั่นน่ะโลกทัศน์หรือวิธีคิดของสถาปนิกหรือพวกแบบแต่ละคนนั้นทำไม่เหมือนกันเลยแต่ถ้าผมไม่มีความรู้ผมก็บอกไม่ต้องละเดี๋ยวไปถ่ายเอกสารแล้วก็ปริ้นออกมาเลยเป็นเมนเหมือนรายการที่6แล้วกันวันนี้ผมคงตกนะผมคงไม่มีโอกาสมานั่งเวทีนี้นะแต่ว่าทุกคนนั้นพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าพระเมรุมาตรครั้งนี้นั้นสมพระเกียรติยิ่งแล้วผมฟังมานะผมก็มองเหมือนกันผมไปทุกครั้งผมยังมองเฮ้ยมันไปมองยังงามกลับมาไปมองอีกเฮ้ยมันจะมางามอีกอันนี้ผมขนาดผมออกแบบเองผมยังเป็นไปได้เลยความคิดเราคิดออกมาขนาดนั้นผมก็บอกว่าพระองค์นั้นอาจจะมาฉายในสมองผมหรือเปล่าหรือว่าพระองค์นั้นหรือผลของการที่ผมซ้อมหรือผลของการที่ผมทำงานมาอย่างหนักหรือเปล่าหรือการทำอะไรที่มากมายแล้วทำมาทั้ง25ปีเพื่อจะมาออกแบบพระเมรุมาตรเพื่อจะเข้าใจกับว่ารวมทั้งหมดงานสถาปัตยกรรมไทยนั้นต้องมาลงที่ตรงนี้เพื่อจะถวายพระเกียรตินั้นเราต้องมีองค์ความรู้ที่ครบถ้วนครับ
เราต้องรู้ทันทีว่าวัสดุหรือรูปแบบที่จะทำนั้นเป็นอย่างไรและการทำอย่างไรหรือว่าการก่อสร้างต่างๆนั้นวิธีการ1 2 3และวิธีการต่างๆนั้นมันบอกไม่ถูกแต่มันบอกว่าถ้าจะออกแบบพระเมรุนั้นต้องทำอย่างนั้นนะอย่างที่ผมบอกว่างานพระเมรุมาตรของในหลวงรัชกาลที่9นั้นผมใช้วิธีคิด4ข้อด้วยกันข้อที่1นะครับผมทำความคิดให้ออกก่อนทุกคนบอกโอ้ยพระเมรุนั้นยากเลยโอ้ยอย่างโน้นอย่างนี้แต่ผมบอกไม่อ่ะผมซ้อมมาเยอะแล้วผมรู้แล้วแนวทางจะทำยังไงแต่แนวทางนั้นเรากำหนดเปลี่ยงลงไปไม่ได้แต่เราต้องลงมือทำเลยข้อที่1คือทำความคิดให้ออกก่อนคิดว่าที่จะออกแบบเมนสำหรับพระมหากษัตริย์คิดให้ออกว่าถ้าจะก่อสร้างยังไงคิดว่าจะทำให้เสร็จประมาณ6 7 8เดือนนั้นจะทำยังไงใครบ้างในประเทศไทยนั้นที่มีฝีมือบ้างครับนี่เป็นงานเสวนาที่งานสัปดาห์สื่อแห่งชาติเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่นะครับสำหรับการเปิดตัวหนังสือแนวคิดเพื่อให้สมพระเกียรติและตรงตามโบราณราชประเพณีของเมรุมาตรสวรรคาลัยโดยอาจารย์ก่อเกียรติทองผุดพวกแบบพระเมรุมาตรในหลวงรัชกาลที่9นะครับค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะติดตามกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับนักผู้สร้างประโยชน์การเอางานที่ท้าตัวในผลตั้งใจทำงานด้วยนะอาจารย์ประโยชน์การเอางานที่ท้าตัวในผลตั้งใจทำงานด้วยนะอาจารย์